สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับคือวันนี้ก็มีอะไรใหม่ๆให้อยากมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับคือไม่รู้ว่ามีใครที่แบบเคยดูของคลิปของผมบ่อยแล้วก็หรือก็จะสังเกตได้เลยว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังของผมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้มันจะมีสีแบบโดดเด่นนิดหน่อยนะครับทุกคนคือเมื่อก่อนก็มีแบบสีแบ็คกราวด์เป็นสีดำแล้วพอดีตอนนั้นผมก็ใส่เสื้อสีดำเหมือนกันทุกคนก็เลยมาบอกว่ามันมืดอ่ะมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้เลยนะครับทุกคนคือวันนี้ก็มีกระทู้ที่น่าสนใจมากอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็คนไทยหลายคนนะครับแน่นอนว่าจะมีคนไทยหลายคนอาจจะชอบคลิปนี้ของผมแน่ๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาผังเนื้อหาของคลิปทุกวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่คลิปถัดไปของผมนะครับโอเคคือกระทู้ที่ในคลิปวันนี้ที่ผมอยากพูดถึงก็เกี่ยวกับการที่ดาราไทยหรือว่านักแสดงไทยมาร่วมงานกับนักร้องเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงใน MV ของนักร้องเวียดนามหลายคนเลยนะครับคือวันนี้ผมจะพูดถึง5คนนะครับ5ดาราไทยที่เคยมาร่วมงานกับนักแสดงแล้วก็นักร้องเวียดนามนะครับคือเริ่มต้นจากคนแรกก็คือใหม่ดาวิกาคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใหม่เป็นคนที่สวยมีเสน่ห์แบบเป็นความสวยระดับ international แบบบางทีก็เทียบได้เลยเป็นระดับฮอลลีวูดสวยๆมากๆแบบนางมีสายตาแบบมีสายตามีพลังเวลาดูแบบเรารู้สึกว่าเป็นสายตาที่พิเศษที่สวยงามที่สุดคือไม่รู้ทุกคนจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าเวลาที่ผมเห็นใหม่ดาวิกาผมชอบมากชอบแววตาของนางชอบมากมากนะครับแล้วก่อนที่ใหม่ดาวิกามาร่วมงานกับนักร้องเวียดนามคนนี้นางก็เป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในการในอาชีพการทำงานอยู่แล้วว่านางก็มีชื่อเสียงดังอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับคือไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเป้าหมายของนักร้องเวียดนามหรือว่าใหม่ดาวิกาเวลามาร่วมงานกันแบบนี้มันมีอะไรstrategy ของเขาหรือเปล่าบอกว่าถ้าบอกว่าใหม่ดาวิกาดังที่เวียดนามหรือเปล่ามันก็ดังแต่ถ้าเทียบกับพวกดาราคนอื่นที่มีจำนวนแฟนคลับกำลังแรงตอนนี้เหมือนใบเฟิร์นเหมือนเพิร์สมันก็ไม่เยอะเท่านะครับคือ อาจจะแบบนักร้องที่ใหม่ดาวิกามาร่วมงานนี้เป็นนักร้องที่แบบมีจำนวนแฟนคลับตอนนี้น่าจะถือว่าเยอะอันดับหนึ่งในเวียดนามนะครับเวลาที่นางออกคลิปทุกคลิปแบบมีจำนวนคนดูในระยะเวลา24ชั่วโมงเยอะที่สุดคือเมื่อก่อนได้เทียบกับ BTS เลยแบบแค่ใน1ชั่วโมงมีจำนวนคนดูแบบเกือบมากกว่า20เกือบ20ล้านคนนะครับในระยะเวลาแค่24ชั่วโมงแล้วตอนนั้นนักร้องเวียดนามนี้ที่มีชื่อว่าเซินตุง MTV ก็มาร่วมงานกับใหม่ดาวิกาให้เป็นนักแสดงใน MV ใหม่ของเขานะครับคือ MV ใหม่นี้ชื่อว่าใจไงดีนะครับมันจะมีแบบหน้าตาของวิดีโอมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือไม่รู้ทุกคนเคยดูคลิปนี้หรือเปล่าอันนี้ผมจะมาแชร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็นานอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าน่าจะแบบประมาณ1ปีกว่าๆแล้วมั้งเป็นแต่ตอนนี้มีจำนวนคนดูคลิปนี้ก็เกือบ200,000ล้านคนนะครับแบบเยอะมากๆแล้วมีจำนวนคนกดไลค์ก็มากกว่า 3.3 ล้านนะครับ 3.3 ล้านมากกว่า 3.3 ล้านแบบเยอะมากๆเป็นนักร้องเวียดนามคนแรกที่มีจำนวนคนกดไลค์เยอะที่สุดใน MV บนช่อง YouTube นะครับคือบอกได้เลยเป็นนักแสดงไทยที่มีแบบ
ชื่อเสียงดีดังมากๆผมไม่รู้ว่าที่ไทยตอนนั้นนักร้องเวียดนามตอนที่มาร่วมงานกับใหม่ดาวิกามันมีชื่อเสียงดังดีขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าใครที่เคยได้ยินนักร้องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้เลยนะครับคือตอนนั้นจำได้ว่าเป็นเพลงที่ตอนที่ใหม่มาร่วมงานกับเซินตง MDV นะครับก็ได้รับเป็นเพลงเป็นเพลงที่มียอดวิวเยอะที่สุดใน24ชั่วโมงและมีเป็นเพลงที่มีจำนวนคนกดไลค์เยอะที่สุดใน24ชั่วโมงแล้วก็เป็นเพลงที่มีจำนวนคนคอมเมนต์เยอะที่สุดด้วยแบบคือแบบเขาทำได้ดีทุกอย่างเพอร์เฟคหมดเลยแล้วก็แน่ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน Top YouTube Trending แบบนางก็คิวแบบคิวชาร์ตแบบหลายประเทศมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามประเทศบราซิลประเทศญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ตอนนั้นแบบมีจำนวนคนดูเยอะ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 มากๆนะครับแล้วดาราที่สองนักแสดงชื่อดองที่ผมอยากพูดถึงที่นี่ก็คือสายปันนะครับสายปันทุกคนก็รู้อยู่แล้วเป็นเจ้าแม่ของช่องClub Friday คือ Club Friday นี่คนเวียดนามก็ชอบและดูกันเยอะกันมากคือเมื่อก่อนมีฮิตเกี่ยวกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าเพื่อนรักเพื่อนร้ายมั่นใจผมมั่นใจว่าที่ไทยของจะมีหลายคนดูซีรีส์นี่เหมือนกันนะครับเป็นซีรีส์ที่แบบมีจำนวนคนเวียดนามดูเยอะมากจนถึงเชิญแบบมีนักแสดงคนหนึ่งอะผมจำไม่ได้ในซีรีส์นั้นอะในซีรีส์ที่เป็นนักแสดงหลักในเป็นนางเอกในซีรีส์เพื่อนรักเพื่อนร้ายก็มาร่วมงานที่เวียดนามเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนนั้นนางมีจำนวนคนเวียดนามดูซีรีส์นี้เยอะเยอะมากๆแล้วมีแฟนคลับเวียดนามเยอะมากๆเหมือนละครบายไม้ที่ผิดปลิวเลยตอนนั้นฮิตมากๆเขาถึงเชิญนางเอกมาร่วมงานที่เวียดนามนะครับแล้วมีพี่คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้อ่ะขอโทษจริงๆนะครับทุกคนมีพระเอกเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้ชายก็มาจัดแฟนมีตติ้งที่เวียดนามเหมือนกันนะครับก็ ล่าสุดสายปันก็มาร่วมงานกับนักร้องเวียดนามที่เป็นtranscender เหมือนกันนะครับก็คือเฮืองจางแบบเป็นชนะมิสติฟานีของ2ปีที่แล้วที่ไทยนะครับตอนที่มีน้องชื่ออะไรโยซิมาแข่งขันด้วยนะครับแล้วหลังจากที่ตอนนั้นนางก็ได้มาร่วมงานกับหลายคนเหมือนลูกเกดโยซิแบบมีหลายคนมากนางก็ชวนแบบดาราคนไทยมาร่วมงานกับ MV ของนางนะครับแล้วเป็น MV ที่แบบขึ้นอันดับ1ขึ้นอันดับท็อป1ใน YouTube Trending แล้วผมจะมาแชร์ตรงนี้นะครับคลิปที่สายปันมาร่วมงานกับนักร้องเวียดนามที่มีชื่อว่าเฮืองจางล่าสุดนะครับเป็นก็ถือว่าเป็นทำแล้วคอนสำเร็จนะครับเป็น MV ที่มีจำนวนคนดูแบบขึ้นอันดับ1เร็วที่สุดมั้งแล้วตอนนี้ก็มีจำนวนแค่แบบปล่อยตั้งแต่วันที่6เดือนนี้แล้วมีตอนนี้มีจำนวนคนดูเข้ามากกว่า17ล้านนะครับแล้วก็จำนวนคนกดไลค์ก็เกือบ600,000คนนะครับดีมากๆแล้วนอกจากสายปันนี้ก็มี2คนทุกคนของจ้ารู้อยู่แล้วก็มีฟิลิปกับแจ็คนะครับฟิลิปกับแจ็คก็เคยรวมจากใน MV ของนักร้องคนนี้หลาย MV อยู่แล้วก็ได้รับความชื่นชมมากๆนะครับแล้วนักข่าวเวียดนามก็พูดถึงกับดาราคนไทยเยอะ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 มากๆหลังจากที่มาร่วมงานกับนักร้องเวียดนามแล้วทำผลได้ดีนะครับก็
ฟิลิปกับแจ็คก็มาร่วมงานกับสายปันในMV นี้เหมือนกันแต่ก่อนนี้2คนนี้ก็เคยมาร่วมงานอยู่แล้วนะครับเป็นเพลงที่มีหลายซีซั่นมากก็คือซีซั่น2ซีซั่นซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3แล้วเฮงจางก็มาชวนแจ็คกับฟิลิปบอกว่าเฮงจางนี่สนิทกับลูกเกดมากๆเมื่อก่อนลูกเฮงจางก็เคยมาชวนลูกเกดมาร่วมรายการที่เวียดนามเหมือนกันนะครับคือไม่รู้ทุกคน เคยดูหรือเปล่า อันนี้ก็คือ4ดาราที่ผมอยากพูดถึงที่มาร่วมงานกับนักร้องเวียดนามแล้วก็ได้รับผลงานดีที่สุดนะครับคือไม่รู้ว่าที่ไทยมีนักร้องไทยคนไหนที่เคยมาเชิญดาราหรือว่านักร้องเวียดนามมาร่วมงานด้วยกันหรือเปล่าถ้ามีก็ทุกคนอย่าลืมแชร์ให้ผมในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับคือผมก็พูดจบแล้วเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดาราไทยมาร่วมงานกับนักแสดงแล้วก็นักร้องที่